เฮ้ยนางหนูจะทำอะไรนะยายหนูขอหลบหน่อยมันจะทำร้ายหนูอะไรนะยายอย่าบอกใครนะหนูขอร้องฮะรู้ว่าไอ้คนนี้วะจะเป็นคนร้ายเสือจ้ะเสือถูกๆจ้าหายไปไหนของมันวะเจอไหมไม่ครับนายไม่รู้มันวิ่งไปทางไหนเด็กแค่คนเดียวเนี่ยปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ไงวะโหนายมันวิ่งไปจะตายใครจะไปตามทันครับแกไม่ได้เรื่องเลยป้าคนนั้นไปถามป้าคนนั้นกันครับเสือจ้าเสือถูกจ้านี่ป้าเห็นผู้หญิงสูงขนาดนี้ใส่เสื้อสีชมพูแต่งตัวแบบคนรวยๆวิ่งผ่านมาทางนี้บ้างไหมไม่เห็นไปอย่ายุ่งแน่นะไม่ใช่ว่าป้าช่วยมันไว้นะป้าพูดจริงๆนี่แม่หนูอ่ะช่วยซื้อเสื้อหน่อยไหมป้าเนี้ยป้ายังขายไม่ได้เลยไม่ซื้อน่านะก็ค่าเสียเวลาไงที่ตอบแม่หนูอ่ะโอ๊ยป้าพูดมากน่ารำคาญดีมไปดูทางโน้นกันได้ครับนายโบนี่มันนายครับดูนี่ดิครับป้ารู้ใช่ไหมว่าคนที่ชอบโกหกเนี่ยมันจะโดนอะไรฉันให้โอกาสป้าอีกทีตอบฉันมาว่านางเด็กนั่นน่ะมันอยู่ไหนไหนบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไงฮะโบของนางเด็กนั่นน่ะมันตกอยู่ตรงนี้ได้ยังไงป้ากลัวแล้วป้าบอกก็ได้เมื่อกี้อ่ะมีเด็กวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากคนใจยักษ์อ่ะแต่ป้าไม่ได้ช่วยมันป้าขี้เกียจยุ่งกับเรื่องคนอื่นแล้วมันก็ปลายทางป้าไม่ได้ช่วยมันแน่นะแน่ป้าแก่แล้วป้าอยากแก่ตายนะป้าไม่อยากโดนทำร้ายตายแล้วไปบีมไปดูทางนู้นกันได้ครับนายไอ้พวกคนเลวนางหนูออกมาได้แล้วมันไปกันแล้วลูกขอบคุณนะคะยายที่ช่วยหนูยายถามหน่อยเถอะไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นใครทำไมมันต้องทำร้ายหนูคุณยายอยากเพิ่งถามอะไรหนูตอนนี้เลยนะคะหนูว่าคุณยายรีบพาหนูไปหาตำรวจก่อนดีกว่าหนูกลัวว่าพวกนั้นมันจะกลับมาอีกจริงๆงั้นหนูขึ้นไปซ่อนตัวบนรถเข็นนะเด็กทองฝันมันหายไปไหนวะฉันว่านะมันไม่น่าจะหายไปไวขนาดนี้อ่ะถ้าเกิดเราไม่เจอตัวมันละนายเราก็เข้าไปอยู่ในคุกไงไอ้โง่ถามอะไรโง่ๆวะผมว่านางป้าขายเสือคนนั้นน่ะน่าสงสัยนะนายเราย้อนกลับไปดูทางเดิมดีไหมฉันก็คิดเหมือนแกแหละรีบไปครับนายเฮ้ยนายมันไปนั่นแล้วนายเด็กนั่นมันอยู่ในรถเข็นผมเห็นขามันไม่ต้องตามมันอ้าวทำไมล่ะนายเพราะว่าฉันมีวิธีที่ดีกว่านี้อะสิมันไม่ตามมาแล้วแหละยายขอนั่งพักหายใจหน่อยนะยายหนูกลัวอยู่กับยายไม่ต้องกลัวยายไม่ให้ไอ้พวกนั้นมาทำอะไรหนูได้หรอกยายจะช่วยหนูได้ยังไงอ่ะขนาดพ่อหนูยังไม่รอดเลยอะไรนะ
ไอดีมอย่าไปดูสิว่ามันยังหายใจอยู่หรือเปล่าเร็วๆนั่นมันท้าพ่อนี่เป็นไงมันยังหายใจอยู่ไหมไม่น่ารอดกำนันยาพิษของนายแรงดีจริงๆเลยนะครับเนี่ยยังทอฝันรีบตามมันไปเร็วนี่เฮ้ยหยุดเฮ้ยคิดว่าจะหนียันพ้นเหรอวะยีนางเด็กโง่คนนั้นทำร้ายแล้วตอนนี้แม่รู้ว่ามันตายร้ายดียังไงแบบนี้นี่เองไอ้พวกนั้นมันถึงได้อยากกำจัดหนูอะเพราะหนูเป็นพยานนี่เองถ้างั้นเรารีบไปแจ้งความกันเถอะไปอะไรคะคุณตำรวจคุณจับฉันทำไมมีคนแจ้งความมาว่าป้าเนี่ยลักพาตัวเด็กเหรอใช่แล้วค่ะคุณตำรวจอีกแก่นี่แหละค่ะที่มันล่อลวงลูกเลี้ยงฉันจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจไม่จริงพ่อฝันเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่านี่ครับคุณตำรวจหลักฐานที่แสดงว่าพวกเขาสองคนเป็นแม่ลูกกันนี่คุณเป็นแม่เลี้ยงเด็กจริงๆด้วยก็จริงนะสิคะแล้วคุณล่ะผมเป็นเพื่อนของพ่อตอฝันนะครับพอคุณแอนบอกว่าตอฝันหายตัวไปเนี่ยผมก็เลยรีบตามมาหาทันทีเลยครับโอ๊ยเด็กบ้าจับฉันทำไมเนี่ยคุณตำรวจคะรีบจับอีแก่นี่ไปสักทีสิคะมันล่อลวงลูกเลี้ยงฉันอะคุณตำรวจเห็นไหมคะมันเอาน้ำเอาขนมให้ลูกเลี้ยงฉันกินจนเสียคนหมดแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุณตำรวจคุณตำรวจคะหนูมีหลักฐานค่ะว่าสองคนเนี่ยเป็นคนเลวสองคนเนี้ยรวมหัวกันทำร้ายพ่อของหนูค่ะนี่พวกแกปล่อยดิวะปล่อยเว้ยอีนางทอฝันอีเด็กผีอีเด็กบ้าฝากก่อนเถอะอุ้ยปล่อยดิอุ้ยปล่อยบอกให้ปล่อยไงอีเด็กบ้าอีเด็กผีฝากไว้ก่อนคุณยายอ้าวหนูเป็นยังไงบ้างหนูมาขอบคุณคุณยายที่คุณยายช่วยหนูอะค่ะแต่ตอนนี้หนูไม่เหลือใครแล้วพ่อของหนูเขาเราไปช่วยไม่ทันนะครับโถเอ้ยเวงกรรมตัวแค่นี้ต้องมากำพร้าคุณยายมาอยู่กับหนูไหมคะอะไรนะคุณยายจะได้ไม่ต้องตักแดดขายเสื้อแล้วไหมคะแค่คุณยายทำกับข้าวแล้วก็มานั่งกินข้าวด้วยกันแค่นี้เองค่ะคุณยายเนี่ยมาอยู่กับหนูทอฝันนะครับคุณยายเนี่ยทำดีก็ต้องได้สิ่งดีๆตอบแทนดิครับขอบใจมากนะตกลงใช่ไหมคะจ้ะ